ส่วนช่วงนี้ค่ะน้องเศร้าหนุ่ยมีเรื่องอะไรมาฝากนะคะติดตามได้ในช่วงของแรงสคริปต์สกิดขาวค่ะแรงสคริปต์สกิดขาวกระทรวงสาธารณสุขหนุนยกระดับสมุนไพรไทยหนวดไทยครับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศจ้าสวัสดีจ้าวันนี้น้องเศร้าหนุ่ยมีเรื่องต้องมาบอกกันแล้วเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะเขาเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพและบริการทางการแพทย์โดยต่อยอดธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและก็การแพทย์แผนไทยที่เป็นจุดแข็งเพื่อรองรับความต้องการด้านสุขภาพให้เพิ่มขึ้นพร้อมวางนโยบายสำคัญปี2568ยกระดับการสาธารณสุขไทยสุขภาพแข็งแรงทุกวัยเศรษฐกิจสุขภาพไทยมั่นคงจ้าทางวัดทางเพเนี่ยนะก็เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพสู่ Medical and Wellness Hub เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตของธุรกิจการแพทย์และการสุขภาพจ้านอกจากนี้ก็ได้สร้างการกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกแคบส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพร่วมทางนับนุนการนวดไทยผ่าน3โครงการสำคัญได้แก่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพสู่ชุดข้องขวัญเทระลึกจากประเทศไทยโครงการต่อยอดอุทยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและก็โครงการเพิ่มพูนทักษะอสม.ดูแลสุขภาพด้วยการนวดไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกนั่นแหละจ้าตอนนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าเรื่องสมุนไพรไทยนวดไทยเนี่ยมาแรงแซงทางโค้งไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยนะจ้าบ๊ายบาย